หรือศึกเล็กก็หนักขณะที่ฟ้าสยามก็แรงครับ19กับ24ปีครับส่วนสูงนี่เป็นขุนศึกเล็กครับที่ได้เปรียบประสบการณ์แน่นอนครับฟ้าสยามได้เหนือกว่าโดยผลงานในรอบแรกนะครับของทางด้านมุมดำครับเรียกว่าเป็น perfect victory เลยทีเดียวครับชนะมาทั้ง3ครั้งครับด้วยการชนะ TKO รอบแรกครับชนะฮิรัญชัยช.5พยัคฆ์ชนะซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยแล้วก็ล่าสุดครับผ่านเข้ารอบอย่างสวยงามครับด้วยการชนะน็อกยอดนักรบสอนพเก้าขณะที่ทางด้านฟ้าสยามครับมีพ่ายให้กับเคี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับตัวเต็งอีก1คนครับแค่คนเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นเขาก็ชนะน็อกคู่ชกมาได้ทั้ง2ไฟก็คว้าสิทธิ์ในการเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลครับหรือว่า4คนสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A ครับมี6คะแนนนี่ก็เป็นอย่างที่คุณชายว่าครับรอบ4คนสุดท้ายที่เป็นนัดแรกนะครับและรอบนี้จะก็เป็นแบบระบบลีกเก็บแต้มครับแข่งขันแบบพบกันหมดครับเชื่อว่าวันนี้เราจะได้เห็นเลยครับทั้งขุนศึกเล็กฟ้าสยามซุปเปอร์บอลรวมไปถึงเขี้ยวเพชรครับจบไฟนี้ก็คงจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันมากยิ่งขึ้นนะครับความมันที่เกิดขึ้นของไทยไฟลีกวีคที่17ขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรำกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมาแล้วครับใครจะคว้าแต้มแรกไปก่อนชนะนี่2คะแนนนะครับถ้าชนะน็อกยกแรกก็ได้จะเป็น3คะแนนว่าถ้าน็อกก่อนนี่ก็ถือว่าได้เปรียบเลยครับใส่กันหนักจัดกันเต็มแล้วครับเปิดหัวมาโอ้โหเคร่งถึงอีกแล้วครับใส่กันแบบนี้เอ้ยเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่ากูเลงกูเลงกัดฟันสู้ไปเลยไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเสียโอ้โหของใครเป็นของใครครับกูเลงกันไปหมดเลยครับล่วงเลยครับเจอพายุหมัดของทางด้านขุนศึกเล็กเข้าไปครับฟ้าสยามโอ้เรียกได้ว่าท้าทายไปก่อนเลยนะครับแล้วสุดท้ายครับเป็นตัวเขาเองครับที่ต้องหล่นลงไปให้กรรมการนับ10โอ้เกมการชกเนี่ยมันเร็วมากนะครับจบแบบรวดเร็วจริงๆครับโอ้แล้วเป็นขุนศึกเล็กครับที่โชว์พลังกับปั้นครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับไฟนี้โอ้พอเห็นอาการของคู่ชกครับก็รัวเลยครับคราวนี้ก็วัดดวงฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าภาคไม่ทันครับดูครับบัตรนี้มาก่อนนะครับจุดเกิดเหตุครับแล้วหลังจากนั้นวินาทีทองมาครับจังหวะเข้าเบรกครับไม่สนใจแล้วสาวไปสาวกันมาคนที่โดนก็ไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันคนที่ได้ก็พยายามจะปิดเกมครับสุดท้ายท้ายสุดครับคิดบัญชีได้ครับโดนเข้าไปมีก้นเตี้ยมีย่อหน้าเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดครับแม่ต้านไม่อยู่จริงๆครับหงายไปเลยครับโอ้ขวาสุดท้ายเนี่ยถือว่าเต็มกระดงคางครับเดี๋ยวดูมุมนี้น่าจะเห็นชัดอยู่นี่ครับโอ้หมัดขวาสุดท้ายครับโอ้แล้วดูครับเรียกได้ว่าหงายท้องไปเลยครับทางนั้นฟ้าสยามเดอะเรเจนต์อารีนาไม่ใช่ไม่โดนนะครับขุนศึกเล็กโดนเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเองเนี่ยทนได้ครับเนี่ยโดนเคาะเข้าไปที่คางครับนี่ก็ยังบวกกันอยู่นะครับจังหวะชุลมุนแล้วขวานี่ครับโอ้ส่งลงไปเนี่ยหลับเลยครับทางด้านฟ้าสยามถือว่าเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดจริงครับของนักขุนศึกเล็กโอ้แล้วดูเจ้าตัวนี่สะใจครับโอ้ผลงานดีมากครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ขุนศึกเล็ก from Buriram เอาละครับผลทางในการเป็นแชมป์ครับเปิดกว้างเลยครับสำหรับขุนศึกเล็กเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับมากลับมาดูอีก1คู่ครับในมวยรอบค่าเชือก61กิโลกรัม